าวอุบลสุดทนบ้านจมน้ำร้องไห้จ้วกรัฐบาลภาษีก็เอาข้าวชาวบ้านไม่เคยได้กินสถานการณ์น้ำท่วมหลังพายุโพดุลผ่านไปยังสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอีกจำนวนมากโดยเฉพาะที่จังหวัดอุบลราชธานีสถานการณ์แม่น้ำมูลล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ทั้งสองฝั่งแม่น้ำมูลและมีบ้านเรือนในเทศบาลเมืองวารินชราบและอำเภอเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างโดยล่าสุดพบว่ามีการแชร์คลิปจากเพจประเทศกูมีได้แชร์คลิปชาวบ้านคนหนึ่งร้องไห้และระบายความคับแค้นใจออกมาหลังจากน้ำยังคงท่วมสูงโดยระบายความในใจออกมาข้าวก็ไม่เคยได้กินน้ำก็ขาดแคลนหาซื้อก็ไม่ได้จะให้ทำอย่างไรทั้งนี้ความยากลำบากในการใช้ชีวิตทำให้ต้องระบายออกมาเป็นน้ำตาพร้อมกับถามภาครัฐว่าจะให้ประชาชนอยู่อย่างไรคุณป้าท่านดังกล่าวได้ระบุว่าได้น้ำเพียงคนละ1ขวดต่อวันและต้องลุยน้ำออกมาเอาข้าวเอาน้ำซึ่งบ้านน้ำท่วมสูงระดับหัวออกมาก็ยากลำบากจึงอยากให้ดูแลประชาชนให้ดีกว่านี้ดีใจที่สุดเลยที่ได้กินข้าวแกงบอกตรงๆไม่เคยได้กินเลยเอากลับไปและโพสต์ด่าทุกวันเลยบอกให้เลยเนี่ยเชื่อไหมไปขอน้ำที่เทศบาล2แพ็คเขาบอกเดี๋ยวกลัวเขาจะเห็นหนูถามว่าการที่หนูจะออกมามันลำบากไหมแล้วเวลานี้ต้องซื้อน้ำกินทุกวันและเซเว่นตรงนี้ไม่มีด้วยนะมันต้องไปซื้อจากข้างนอกมาไม่มันน้อยใจไม่ใช่อะไรหรอกภาษีก็แดกของกูแต่ข้าวบอกกูไม่เคยได้กินบอกตรงๆก็โมโหมากเลยวันนี้เดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งแรงช่วยแชร์ค่ะไม่ดีใจที่สุดวันนี้ที่ได้กินข้าวแจกบอกให้เลยค่ะค่ะค่ะเอากลับไปเอากลับไปไว้ที่บ้านวันนี้ไปธุระค่ะนึกเอาไปไม่ได้เพราะมีหลานอยู่ข้างในอีกคนหนึ่งโอ้ยถุงก็ไม่มีเนาะไม่มันแค้นใจอ่ะเราเคยช่วยเหลือแต่คนอื่นพอวันนี้เราเดือดร้อนอ่ะไม่มีใครเลยทั้งที่อยู่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนะไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแล้วไม่ได้อยู่ข้างนอกแล้วเรานี่ช่วงน้ำมันท่วมนี่คนที่อยู่ผู้ใหญ่บ้านเขาก็มาจดชื่อแต่เราอยู่ในเขตเทศบาลจะไปแจ้งตรงไหนเพราะของน้ำเทศบาลร้านนางน้ำปั่นเงินล้านค่ะแต่ถามใจที่ออกมารอบน้ำมาเบาน้ำงานน้ำปั่นเงินล้านค่ะสามคนเขาให้วันละขวดสามคนก็สามขวดแล้วพี่จะไหวไหมแล้วลองเข้าไปดูในกุฎปลาขาวอ่ะแล้วเป็นจุดแรกที่อันตรายที่สุดตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ถ้าเดินไปน้ำระดับหัวค่ะแล้วแม่อยู่ตรงไหนอ่ะก็อยู่ข้างในอยู่ข้างในอยู่ที่จริงอ่ะแม่ทำร้านอาหารอยู่หน้าป้ากะลูแต่ก็ยังอยู่ได้อยู่ร้านอาหารแต่บริเวณข้างๆอ่ะเราออกไม่ได้เลยก็น้ำท่วมหมดเขาไม่เคยเข้าใจเราแล้วถามว่าเวลาเข้ามามันต้องแจกกันครัวครัวมีแชร์ด้วยนะถามว่าเนี่ยตรงนี้จะได้ไหมสักถุงวันนี้ไม่ได้หรอกบอกให้เลยเพราะมันน้อยใจยังไงเพราะว่าเขาจะมีเขาลงทะเบียนรับมาเรียบร้อยว่าใครอยู่ตรงไหนตรงไหนใช่ไหมเขาจะมีลงทะเบียนถ้ามาพอไปอ้างนี่เขาบอกว่าคุณไม่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนไม่มีโอกาสและถามมาช่วงน้าช่วงกูจะไปเอาจากไหนถามแค่นั้นแหละไม่มันเนยใจอ่ะมาเลยข่าวช่องไหนกูจะให้แม่งมาทุกช่องเลยโมโหแล้ววันนี้บอกตรงอ่ะวันนี้ช่วยแชร์แล้วค่ะวันนี้ทุกคนไม่เราเห็นเราดีใจนะว่าข้าวของมาแต่ถามจะถึงมือเราไหมไม่ถึงเลยพอแล้ว